เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN8นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจากสำนักข่าว INN ค่ะก็ติดไทยสู้โควิด-19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพพอใจสาธารณสุขยังไม่ตัดงบบัตรทองค่ะ 2,400 ล้านบาทนายนิมิตเทียนอุดมตัวแทนเครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเข้ายื่นหนังสือต่อนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อคัดค้านการตัดงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรืองบบัตรทองซึ่งทางเครือข่ายมีความกังวลว่าหากมีการตัดงบบัตรทองจะทำให้ค่าใช้จ่ายรายหัวตามสิทธิขั้นพื้นฐานจากการบริการของรัฐของผู้มีสิทธิ์บัตรทองจะได้รับผลกระทบซึ่งผลจากการหารือประมาณ1ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมนายนิมิตในฐานะภาคประชาชนที่เข้าร่วมหารือได้ยืนยันหลังผลการหารือว่าทุกฝ่ายมีความเห็นสอดคล้องกันว่าจะไม่มีการตัดงบบัตรทอง 2,400 ล้านบาทไปแต่อย่างใดเนื่องจากทุกฝ่ายมองว่าเป็นงบประมาณที่ควรจะต้องคงไว้อยู่ในหลักประกันสุขภาพของประชาชนผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองทั้งนี้ทางเครือข่ายจะติดตามความเคลื่อนไหวของการโอนจ่ายงบประมาณจำนวนนี้ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขจะมีการตัดงบประมาณในส่วนใดไปคาดว่าจะมีความชัดเจนก่อนเดือนพฤษภาคมและทางเครือข่ายเรียกร้องให้รัฐบาลจัดทำร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายและพรบ.เงินกู้ทั้ง3ฉบับให้เป็นไปอย่างเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงค่ะตำรวจจับแล้วค่ะ1นักโทษเรือนจำโครงสร้างเบาเขาไม้แก้วตามล่าอีก2รายค่ะพันตำรวจเอกณรัศเวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่าจากกรณีเมื่อวันที่21เมษายน2563เกิดเหตุผู้ต้องขังหลบหนีจากเรือนจำโครงสร้างเบาเขาไม้แก้วจังหวัดระยองจำนวน3รายทราบชื่อคือนักโทษชายวรวิทย์คล้ายสุวรรณอายุ22ปีคดีพรบยาเสพติดให้โทษกำหนดโทษ3ปีเหลือโทษจำคุกเพียง5เดือนเศษนักโทษชายรัตนพลวงสุวรรณอายุ33ปีคดีพรบยาเสพติดให้โทษกำหนดโทษ5ปี7เดือนเหลือโทษจำคุก1ปี8เดือนเศษและนักโทษชายมานัสสุวิชัยอายุ27ปีคดีความผิดต่อชีวิตกำหนดโทษ4ปี2เดือนเหลือจำคุก1ปี6เดือนเศษนั้นขณะนี้สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องขังหลบหนีได้แล้ว1รายค่ะคือนักโทษชายมานัสสุวิชัยคดีความผิดต่อชีวิตโดยได้รับแจ้งจากพลเมืองดีซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าแจ้งเบาะแสพบเห็นผู้ต้องขังรายนี้บริเวณตลาดนัดบอลทีบีหมู่9ตำบลหนองละลอกทำทีมาขออาหารน้ำดื่มและเงินจำนวนหนึ่งเพื่อใช้เดินทางกลับอำเภอแกลงจึงได้โทรประสานแจ้งเจ้าหน้าที่เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วจึงทำให้สามารถจับกุมผู้ต้องขังรายนี้ได้พันตำรวจเอกณรัฐกล่าวว่าขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้เร่งกำลังติดตามผู้ต้องขังหลบหนีอีก2รายที่เหลืออย่างใกล้ชิดซึ่งคาดว่าจะสามารถจับกุมได้ในเร็วๆนี้เกษตรกรเลี้ยงไก่ค่ะเผยว่าตอนนี้ผลผลิตไข่สะสมค่อนข้างมากส่วนกำลังซื้อชะลอตัวทำให้ราคาร่วงลงวอนกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบกลุ่มพ่อค้าคนกลางที่เป็นตัวแปรสำคัญค่ะนายสุเทพสุวรรณรัตน์นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้เปิดเผยว่าราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่2บาท60สตางค์ต่อฟองลดลงจาก2บาท80สตางค์เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตไข่ไก่ส่วนเกินสะสมมากนานกว่า3สัปดาห์แล้วเนื่องจากสถานการณ์ไข่ขาดแคลนในช่วงก่อนหน้านี้จากการเร่งกักตุนของประชาชนและพ่อค้าคนกลางคลี่คลายลงขณะที่ผู้บริโภคต่างทยอยเคลียร์สต็อกไข่ด้วยการบริโภคในครัวเรือนให้หมดก่อนผนวกกับกำลังซื้อที่ลดลงของประชาชนส่งผลให้ตลาดไข่ไก่ซบเซาเป็นอย่างมากกระทบโดยตรงกับเกษตรกรที่ต้องขายไข่ไก่ในราคาต่ำลงปัจจุบันเกษตรกรและผู้ประกอบการยังคงดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐทั้งการยืดอายุการเลี้ยงแม่ไก่ไข่จากเดิม80สัปดาห์ออกไปและการงดส่งออกไข่ไปจนถึงวันที่30เมษายนนี้ส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่เพิ่มมากขึ้นจนเกินความต้อง
องการทุกวันขณะเดียวกันในห่วงโซ่การผลิตไข่ไก่นอกจากเกษตรกรในฐานะผู้ผลิตแล้วยังมีพ่อค้าคนกลางเป็นตัวแปรสำคัญในการปล่อยไข่ไก่ออกสู่ตลาดหรือเก็บกักไข่ไว้ในห้องเย็นเพื่อเก็งกำไรหรือเทขายหากคาดว่าราคาไข่จะตกจึงอยากขอให้กรมการค้าภายในตรวจสอบกลุ่มพ่อค้าคนกลางหรือล้งไข่อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ค่ะจบการเสนอข่าว 18:07 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN